การประชุมกลางปีของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วนะคะสำหรับเมืองแจ็คสันโฮลซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญแต่ว่าล่าสุดเขามีการแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประชุมค่ะจากเดิมที่จะเจอกันแบบตัวเป็นๆก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบของโควิด-19เรามาติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้กันค่ะโดยทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะสาขาแคนซัสซิตี้ซึ่งเป็นผู้จัดการการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮรัฐไวโอมิงในวันที่26ถึง28สิงหาคมออกแถลงการนะคะว่าการประชุมในปีนี้จะเปลี่ยนเป็นการเสวนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากเดิมกำหนดว่าจะเป็นการประชุมแบบพบปะหน้าค่าตากันซึ่งคุณเอสเธอร์จอร์จประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้แถลงว่าการตัดสินใจปรับรูปแบบการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮในครั้งนี้มีเป้าหมายก็คือเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19คณะผู้จัดงานเองก็ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงานเป็นสำคัญสำหรับหัวข้อในการประชุมประจำปีนี้นะคะก็คือ Monetary Policy Framework Review ซึ่งก็จะเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ติดต่อกันเป็นปีที่2การประชุมของแจ็คสันโฮปีนี้โจโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐจะกล่าวสุนทรพจน์ในประเด็นแนวโน้มเศรษฐกิจขณะที่นักวิเคราะห์บางส่วนคาดการว่าคุณพาวเวลอาจจะเปิดเผยรถแมพที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดวงเงินในโครงการ QE หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณในรายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมว่ากรรมการส่วนใหญ่สนับสนุนให้เฟดเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการ QE โดยปัจจุบันเฟดยังคงซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE อย่างน้อย 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งที่ผ่านมานะคะการประชุมเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮเนี่ยถือเป็นการประชุมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลังนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากประเทศต่างๆทั่วโลกเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ